ดีครับมโนกนกกครับเจอกันอีกวันครับมีเรื่องมาเล่าฮะพอดีเมื่อเช้าได้มีโอกาสดูรายการของคุณนวัตนะคุณนวัตที่เป็นโควิดนะที่ว่ามีปัญหากับหมอแล้วก็โรงพยาบาลที่ว่าโดนดีเจออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะก็เป็นคดีความกันอยู่นะฮะวันนี้คุณนวัตแกแข็งแรงฮะแกก็มาจัดรายการตามโซเชียลมีเดียนะผมตามรายการแกมีรายการชื่อโหนกะแฉฮะเป็น EP ที่1เลยนะโคตรชื่นชมเลยผมดูหลายรอบเลยตะกี้เนี่ยเชิญคุณลูกนัดมาฮะคุณลูกนัดก็คุณธนัทอ่ะนะที่ว่าเค้ามีฉายาว่านกหวีดทองคำอ่ะสมัยกปส.คุณสุเทพอ่ะเพราะว่าคุณลูกนัดอดีตแกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกปส.นะฮะเพราะว่าตอนนั้นแกก็โดนหลอกฮะแกก็ออกมาสารภาพตอนนั้นยังหนุ่มยังแน่นนะคือไฟยังเต็มเปี่ยมก็โดนหลอกโดนบลาบลาบลาโดนบัฟโดนบัฟก็เลยมาอยู่ข้างคุณสุเทพสมัยก่อนนะและแกก็มาสัมภาษณ์รายการเนี่ยไอ้โหนกระแฉไปหาดูนะของคุณนวัตนะผมดูแล้วแม่งโคตรชอบเลยแบบโหโดนใจมากเลยแกพูดแบบแฉแบบว่าข้อเท็จจริงฮะไม่มีโกหกฮะเขาบอกว่าสงสารประชาชนนะที่ว่าออกมานอนที่สวนลุมนอนที่ข้างถนนนู่นนี่นั่น200วันนะที่ว่ามามี7เวทีฮะที่ว่ามันไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไล่รัฐบาลคุณปูเนี่ยนะก็มีคุณสุเทพเป็นแกนนำอ่ะแล้วก็มี7เวทีใช้เงินสะพัดเงินบริจาคนู่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้าดาราดาราออกมามีออร์แกไนซ์มาทำงานเป็นระบบมากฮะในการไล่รัฐบาลนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังเซฟเฮาที่พวกแกนนำเขาพักอยู่นะคือโรงแรมดุสิตธานีนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณรู้ไหมว่าแต่ละคืนเนี่ยอันนี้คุณลูกนัดพูดนะเราให้ฟังนะประโยคบอกเล่านะว่าโอ้โหแต่ละคืนนี่เงินสะพัดเหมือนกันนะก็มีการนอนห้อง VIP อาบน้ำอุ่นกันกินปาต้งปาร์ตี้กันวายอร่อยอร่อยเด็กเรียกเด็กเอ็นอ่ะเด็กเอ็นก็เดินกันขวักไขว่นะฮะเพื่อจะมาให้บริการไอ้พวกเนี่ยพวกแกนนงแกนนำเนี่ยฮะนอนห้อง VIP แล้วก็มีเด็กองเด็กเอ็นมาเดินกันสะพัดนะฮะแต่ไม่รู้นะไม่ได้กล่าวหาใครว่าเข้าห้องไหนบ้างนะเพราะว่าคุณลูกนัดเขาเล่าให้ฟังโอ้โหจริงๆครับแน่นอนเห็นกับตาครับมีคือดูแล้วแบบสงสารประชาชนน่ะที่หย่อน20บาท100นึง 1,000 นึงบริจาคทุกวันน่ะเงินสะพัดแล้วพวกแกนนำแม่งนอนสบายกินหรูอยู่สบายฮะแล้วก็มาเนี่ยทำภารกิจเนี่ยเพื่อไล่สำเร็จด้วยก็เก็บมาเล่าฮะนี่นะครับว่ารู้เขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกบางคนเนี่ยนะก็หลายเรื่องฮะแต่ผมให้อภัยนะผมให้อภัยคุณลูกนัดมากเลยเพราะว่าแกแมนมากแกไม่ได้ลูกชุบเพราะว่ามีคนบางคนไอ้พวกสุดตรงนะก็มาด่าแกเหมือนกันว่าเอ้ยลูกชุบนี่ว่ามาชุบตัวแต่ผมดูแล้วคนนี้ไม่ธรรมดาฮะคือเขามีใจอ่ะแล้วก็มีความเป็นแมนที่ออกมาขอโทษประชาชนนะเพราะว่าผมว่าเหมือนสมัยก่อนนะจำเด็กผู้หญิงเกาหลีได้ไหมเกาหลีเวียดนามดิเด็กเวียดนามใต้อ่ะชื่อคิมซุกอ่ะที่ตอนนั้นอายุ9ขวบหรือ8ขวบวิ่งหนีระเบิดนาบอมมาสหรัฐมันทิ้งระเบิดบึ้ม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 แล้วผู้หญิงคนเนี้ยซิมคุกนะฮะก็วิ่งหนีรอดตายกว่าจะรักษาตัวได้โอ้โหเกือบปีฮะรักษาตัวไม่ตายแล้วพออยู่มาวันนึงเนี่ยเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับเชิญจากสหรัฐฮะเป็นเวทีของทหารผ่านศึกนะสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามให้คิมซุกขึ้นไปพูดคิมซุกก็บอกว่าฉันให้อภัยเธอคนที่ว่าขับเครื่องบินระเบิดนาปาล์มนะก็ยืนฟังอยู่หน้าเวทีคิมซุกก็พูดปาถานู่นนี่นั่นเรื่องเสรีภาพเรื่องนู่นนี่นั่นปุ๊บคือประวัติศาสตร์นี่มันแก้ไขไม่ได้ฮะแต่ทำให้มันดีได้คิมซุกบอกว่าฉันให้อภัยแล้วก็ลงมาจากเวทีแล้วก็ไอ้ทหารอเมริกันคนที่ขับเครื่องบินนาปาล์มอ่ะร้องไห้แล้วมากอดกันคิมซุกก็ตบหลังนะฉันให้อภัยเธอคือมันแก้ไขไม่ได้ฮะประวัติศาสตร์นะแต่ว่าเราจะทำปัจจุบันนี่ให้มันดีขึ้นอย่างน้อยก็ขอโทษนะฮะแล้วทหารอเมริกันก็ขอโทษร้องไห้แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ว่าผมว่าการให้อภัยนี่เป็นดีสุดนะผมว่าดีสุดแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องดูนะว่าเราให้อภัยใครนะฮะก็เก็บมาแล้วครับมโนกนกครับ
มีเรื่องดีๆเก็บมาฝากกันอย่าลืมไปดูรายการนี้ฮะโหนกับแฉของคุณนวัตนะนวัตนะ EP แรกนะฮะเนี่ยสัมภาษณ์คุณลูกนั้นฮะฉายาแกนกหวีดทองคำแล้วรู้ไหมว่าแกยังไม่ได้เลยนะนกหวีดทองคำที่ว่าไอ้สุเทพว่าจะให้แกนะแกยังไม่ได้เลยนะทุกวันนี้แกจะบอกเลยไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เลยอยากได้จริงจะได้ไปขายแล้วเอาเงินมาเนี่ยซื้ออาหารแจกผู้คนนะฮะก็ชื่นชมคุณลูกนั้นครับสวัสดีครับมโนกดอครับออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ำสาวผมว่าสวัสดีครับ